พร้อมเสมอเมื่อเธอต้องการนะผู้ชมสำหรับร้านบะหมี่ชื่อดังขึ้นป้ายประกาศลั่นพร้อมจ่ายค่าแรง600บาทนะผู้ชมในปี2570เนี่ยต้องบอกว่าของแพงเนี่ยจ่ายไหวค่าแรงแพงทำไมจะจ่ายไม่ได้งานนี้ฮะชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นคุณผู้ชมโดยจากกรณีเนี่ยที่มีโลกโซเชียลเนี่ยบอกว่านโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทภายในปี2570เนี่ย เกิดเป็นกระแสสังคมในโลกออนไลน์นบับคุณผู้ชมบางก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกบางรายบอกว่าเป็นไปได้เดี๋ยวจะทําให้ดูโดยผู้ใช้บัญชีติ k กต็อกาลนหนึ่งนะคุณผู้ชมได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอร้านบะหมี่เนี่ยคุณผู้ชมที่มีการติดป้ายประกาศหน้าร้านระบุข้อความว่าร้านบะหมี่เกี้ยวแห่งนี้พร้อมจ่ายค่าแรงขั้นต่ําวันละ600บาทภายในปี2 5 7 0นะโดยมีการระบุอีกว่า ร้านเราพร้อมจ่ายค่าแรงขั้นต่ำวันละ600ต่อวันค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบแสงแพงเนี่ยเราก็จ่ายได้แล้วทำไมจะจ่ายค่าแรงแพงๆบ้างไม่ได้คุณผู้ชมหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปปรากฏว่าโอ้โหมีคนมาคอมเมนต์ถล่มทลายคุณผู้ชมโดยมีการระบุว่าสุดยอดมากวันหยุดเนี่ยจะไปอุดหนุนเลยร้านบะหมี่แห่งนี้เนี่ยของแท้ไม่พูดเยอะเจ็บคอเตรียมรับออเดอร์แบบทะลักเลย ทั้งนี้บางส่วนยังแสดงความคิดเห็นว่าหากเศรษฐกิจดีขึ้นจริงการขึ้นค่าแรงก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําไม่ได้ต้องบอกว่าเรื่องการขึ้นค่าแรงเนี่ยผู้ชมเราก็ต้องติดตามดูกันไปนะฮะว่าหากมีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยรัะพักเพื่อไทยเนี่ยที่คุณอุ๋งอิงเนี่ยมีการเสนอนโยบายนีย่ว่าค่าแรง600บาทเนี่ยทำได้แม้แต่คุณทักษิณเนี่ยยังบอกเลยว่าค่าแรงประเทศไทยเนี่ย ควรขึ้นเป็น800บาทได้แล้วนี่ฮะก็ต้องดูว่าอนาคตเนี่ยค่าแรงจะขึ้นอย่างที่พักเพื่อไทยเนี่ยเขาโวไว้หรือเปล่าเพราะถ้าหากเป็นจริงต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศนะที่จะมีค่าแรงสูงขึ้นตามนโยบายที่พักต่างๆเนี่ยได้วางไว้ครับผม